น่าดูเสร็จสวัสดีครับเป้ครับวันนี้มาพูดคุยเนาะไม่เชิงเป็นรีวิวก็ได้เรียกรีวิวแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะตรงกันนะครับรีวิวพูดคุยชวนคุยหลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูซีรีส์นะครับ Star Wars จาก Disney Plus Hotstar Obi-Wan Kenobi ตอนที่1นะครับตอนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยผมดูแค่ตอนเดียวนะเพิ่งดูตอนที่1เนี่ยไป1ตอนเขาปล่อยมา2ตอนรวดเลยใช่ไหมตอนที่2เนี่ยเดี๋ยวรีบดูแล้วรีบอัพคลิปพูดคุยเนี่ยต่อเนื่องกันไปเลยโอเคก่อนเข้าคลิปนะครับขออนุญาตพ่นสปอยกันหน่อยสปอยเลอร์อะเลิร์ทเตือนกันก่อนเนาะว่าพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวมีพูดคุยถึงเนื้อหานะครับของตอนที่1ใครที่ยังไม่ได้ดูนะเตือนก่อนโอเคว่ามีสปอยนะครับก่อนเข้าคลิปช่องเราเนี่ยผมเนี่ยได้อัพคลิปนะครับความรู้สึกเนาะส่วนตัวของผมต่อแฟรนไชส์ Star Wars ทั้งหมดเลยคุยกันแบบละเอียดยิบเลยอัพไปแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมวางลิงก์ของคลิปนั้นไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้โอเคสรุปย่อกันอีกทีนึงนะจะได้แบบเข้าใจจูนกันก่อนเข้าใจตรงกันก่อนนะครับพูดคลิปนี้คลิปเดียวและคลิปถัดไปเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วโอเคเอพิโซดนะครับ4 5 6เนี่ยผมชอบมากชอบสุดๆคือแบบรักเลยเพราะว่าดูตอนเด็กๆนะมันอินนะครับโอเคแล้วเอพิโซด1 2 3เนี่ยก็ชอบเพราะว่ามันเป็นแบบไลท์เซเบอร์มันเยอะนะครับผมบ้าไลท์เซเบอร์นะมันเฟี้ยวมันเท่นะครับดูตอนวัยรุ่นแม่งก็มันอยู่แล้วก็เอพิโซด7ชอบนะครับมันมาดูตอนอายุเยอะๆแล้วมันก็แบบนอสทัลเจียกลับไปทีนี้เนี่ยของดิสนีย์เนี่ยที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์จากลูคัสฟิล์มมาแล้วที่เป็นแบบแคทเธอรีนเคนเนดีผู้หญิงคุมใช่ไหมผมเนี่ยมาไม่ชอบนะครับมาไม่โดนมาเฟลเนี่ยตอนเอพิโซด8เอพิโซด9นะครับไม่ชอบเลยแล้วก็โรกวันไม่ชอบเลยโซโลไม่ชอบเลยแล้วก็ซีรีส์ครับ The Mandalorian ซีซั่น1ไม่ชอบเลยก็เลยทำให้ณตอนนี้นะครับยังไม่ได้ดู The Mandalorian ซีซั่น2แล้วก็ The Book of Boba Fett แต่คิดว่าจะย้อนดูนะหลังจากที่ได้ดู Obi-Wan Kenobi เอพิโซด1ไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเว้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วตามเก็บของเขาให้ครบไปเลยดีกว่าอย่างน้อยจะได้พูดได้นะครับว่าดูครบโอเคแล้วก็แอนิเมชันขอแยกนะผมเข้าใจนะครับว่ามันแคนนอนนะโอเครู้นะครับว่ามันแคนนอนถึงกันที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็เคยได้ลองดูทุกเรื่องเลย Clone Wars Rebels นะครับแล้วก็ Resistance แล้วก็เนี่ยลองดูแล้วก็ไม่โดนนะก็เลยแบบดรอปไปทุกเรื่องเลยดูไม่จบนะครับดูไปแค่แบบเรื่องละแบบ 2-3 ตอนต้นๆแล้วก็แบบว่าผมรู้สึกว่าแอนิเมชันกับผมเนี่ยมันแบบมันไปกันไม่ได้นะหมายถึงว่า Star Wars นะครับรู้สึกว่าไม่โดนแล้วก็ Bad Batch เนี่ยยังไม่ได้ดูแล้วก็คิดว่าไม่ดูด้วยแล้วก็มี Star Wars Vision ใช่มั้ยที่เขาทำเป็นแบบอนิเมะญี่ปุ่นอันนั้นน่าสนใจอยู่อันนั้นเดี๋ยวเวลาว่างๆถ้ามีเวลาเนี่ยว่าจะย้อนกลับไปดูอันนั้นก็ของ Disney ของเขาเนี่ยทำมาใหม่ทั้งหมดเลยโอเคยาวหน่อยนะครับหัวคลิปโอเคคุยพูดถึงเนี่ยแค่ต้นคลิปนี้คลิปเดียวนะเดี๋ยว Obi-Wan Kenobi ตอนที่2 3 4 5 6เนี่ยเมาส์ยาวเลยไม่มีการเกริ่นนำแบบนี้แล้วเนาะโอเคเข้าเรื่องของเรานะครับชอบเลยเปิดเรื่องมานะเก๋ไก๋เลยเป็นซีรีส์แรกนะครับของ Disney Plus ของซีรีส์ที่ฉายทางสตรีมมิ่งเนาะที่มีการขึ้นนะครับ Titan Card In the Galaxy Far Far Away คล้ายๆหนังใหญ่แต่นี้เขาก็แบบว่ามาแปะนิดเดียวนะมันก็ไม่ได้มีแบบว่าสครอลตัวหนังสือเนี่ยวิ่งขึ้นเหมือนภาพยนตร์ใหญ่เรื่องอื่นๆเนาะแต่ก็ยังดีอย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกว่าเว้ยมันแบบมันคือมันแคนนอนทุกเรื่องนะครับในจักรวาล Star Wars เนี่ยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่ามันเกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยเยอะขึ้นไปอีกแล้วก็ชอบรีแคปนะครับตอนต้นเลยก่อนเข้าเรื่องที่เขาย้อนความให้เราดูใช่ไหมฉากไฮไลท์เด็ดๆสำคัญระหว่างแอนาคินสกายวอล์กเกอร์
กับ Obi-Wan Kenobi อันนี้ก็ชอบเลยตอนดูก็ขนลุกเหมือนกันนะเออแบบโอ้โหเพราะว่าหนัง Star Wars เนี่ยผมดูซ้ำนะครับหลายรอบมากๆแต่ว่าช่วงเว้นนะครับช่องว่างระหว่างการดูเนี่ยณตอนนี้เนี่ยกับตอนล่าสุดที่ได้ดูหนังเก่าๆเนี่ยนานแล้วเหมือนกันผมเนี่ยเว้นมาหลายปีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไว้รอดูซีรีส์เรื่องนี้จบว่าจะย้อนดูเอพิโซด1 2 3 4 5 6ซะหน่อยกระตุ้นต่อมความทรงจำสักหน่อยเรื่องนี้เนี่ยมาแล้วแบบว่ามันแบบความรู้สึกเออมันกลับมาเหมือนกันนะมันนอสทาวเจียเนี่ยใช้ได้เลยนะครับโอเคโอ้โหแล้วก็ชอบซีนเปิดโอ้โหแม่งเฟี้ยวเลยเพราะผมเนี่ยชอบไลท์เซเบอร์บ้าไลท์เซเบอร์อยู่แล้วนะครับซีนเปิดที่มันออเดอร์66นะเออคำสั่งฆ่าเจไดทั้งหมดฉากเปิดมันก็แบบสวยงามเก๋ไก๋เลยนะเป็นแบบว่าโหกล้องแช่แล้วก็แบบโชว์แบบโอ้โหการแบบสู้ระหว่างไอ้โคลนทรูเปอร์กับเจไดที่ช่วยปกป้องเด็กๆเออปกป้องแพดวันลูกศิษย์เนี่ยปังโอ้โหแม่งเฟี้ยวคือแบบว่าเอาวะเปิดมาก็แบบว่าขนลุกได้ในระดับนึงแล้วอันนี้ชอบนะครับและอันนี้อ่อนนี่ผมไปดูช่องนอกมานะผมไปดูช่อง YouTube ของต่างประเทศมา2ช่องเนี่ยเดานะครับเป็นทฤษฎีนะครับมะโนตรงกันเลยเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงนะครับที่เป็นเด็กผู้หญิงผิวสีนะผิวดำอ่ะตัวเล็กๆที่เป็นแบบพาดวันที่แบบหนีไปได้ที่เราไม่รู้ชะตากรรมของกลุ่มแก๊งก้อนเด็กลูกศิษย์เนี่ยเขาเดาว่าเป็นรีวาเนี่ยได้หรือเปล่าเซิร์ชซิสเตอร์นะครับของกลุ่มนี้กลุ่ม Inquisitor เอออ่ะพูดถึงกลุ่มนะครับ Inquisitor ผมบอกนะว่าผมไม่รู้จักนะ เพราะผมเนี่ยไม่ได้ดูแอนิเมชันนะครับเออรู้ว่ามันมาจาก Rebels นะเออโอเคไปหาข้อมูลมาเนี่ยหน่อยนึงเขาเรียกว่าเป็นแบบกลุ่มแก๊งนะครับ Inquisitorious โอ้โหมีหัวหน้าเนี่ยคือ Grand Inquisitor นะอันนี้จาก Animation Rebels นะแล้วก็ Second Sister เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามาจากไหนนะครับแล้วก็ Fourth Sister อันนี้น่าจะมาแบบ Comic Book มั้งเออแล้วก็ Fifth Brother ซึ่งในซีรีส์เนี่ยมีนะเออแสดงโดยซงคังใช่ไหมเออซงคังซงแข้งจาก Fast and Furious Tokyo Drift ฮานชาวเกาหลีใต้นะครับเออแสดงเป็น Fifthbrother อันนี้จาก rebels เหมือนกันและทีนี้เขามีอีกบานเลยนะเขามี six brother seven sister eight brother ninth sister แล้วก็ tenth brother โอ้โหแม่งเพียบเลยจากเกมบ้างนะครับจากอะไรบ้างจากนิยายจากคอมิกบุ๊กจากอะไรเนี่ยโอ้โหคือแบบจักรวาล Star Wars เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันแคนนอนเนี่ยกันหมดเลยแต่ทีนี้เออบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงลึกนะเออกับแฟรนไชส์ Star Wars นะครับคือชอบดูแบบเพลิดเพลินนะครับ entertainment สนุกแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยถ้าผมแบบรู้ไม่ครบหรือว่าบอกอะไรไปเนี่ยผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับล่วงหน้ากันไปเลยโอเคแล้วก็ Grand Inquisitor เนี่ยก็เท่าที่เห็นในรูปเนาะก็ค่อนข้างดีไซน์เนี่ยแตกต่างจากแอนิเมชันเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับเออในซีรีส์เนี่ยมันก็แบบยังไงดีมันแปลกๆหน่อยไหม ผมว่าการดีไซน์นะคาแรคเตอร์ดีไซน์หน้าตาเนี่ยแกรนด์อีควิสเตอร์เนี่ยแม่งแบบมันไม่เท่นะเออสำหรับผมนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมว่าแม่งไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าที่ควรแล้วก็ฟิฟท์บราเธอร์นะครับทรงแข็งที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็ไม่โดนนะเออความรู้สึกผมนะผมว่าในแอนิเมชันนะครับเท่าที่ไปเซิร์ชรูปมาดูเนี่ยผมว่าในการ์ตูนอ่ะแม่งเท่กว่าเยอะเลยในซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นคนแสดงเนี่ยรู้สึกว่าแม่งแบบแม่งแปลกๆนะอันนี้ผมแบบไม่ชอบนะเออโอเคแล้วก็กลุ่มแก๊ง Inquisitor เนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็เหมือนเป็นแบบว่ากลุ่มแก๊งที่จัดตั้งโดยพาวพาทีนใช่ไหมเออซิธลอร์ดแล้วให้ดาร์ธเวเดอร์อดีตแอนาคินสกายวอล์กเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนแบบหัวหน้าอีกทีเออเป็นแบบแร้งใหญ่คุมพวกกลุ่มแก๊งเนี้ยอีกทีนึงและหน้าที่ของกลุ่มแก๊ง Inquisitor เนี่ยก็คือล่าเจไดที่แบบว่าหลุดรอดจากการสังหารหมู่จาก Order 66จากเอพิโซด3นะครับเออโอเคใครที่ล่มที่รอดเหลือรอดอยู่เนี่ยทางเวเดอร์เนี่ยเขาก็จะส่งกลุ่มนี้เนี่ยมาตามล่าใช่ไหมตามดาวต่างๆนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นในอันนี้ในเหตุการณ์เนี่ยก็ในแบบ Tatooine ใช่ไหมครับเออ
ที่มาตามล่าแล้วก็มีรีวาเนี่ยที่เป็นเซิร์ชซิสเตอร์เนี่ยรีวาเนี่ยผมไปเซิร์ชมาเหมือนเป็นแบบตัวละครแบบออริจินอลนะของซีรีส์นะไม่เจอนะครับในการ์ตูนในอะไรอย่างอื่นโอเคเหมือนรีวาเนี่ยเขาแค้นโอบิวันเคโนบีเนี่ยเป็นการส่วนตัวเนาะทางช่องนอกช่องต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นแบบเด็กคนแรกที่เปิดซีนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบเหมือนแค้นที่แบบว่าโอบิวันเนี่ยมาช่วยเหลือไม่ทันนะครับช่วยเหลือไม่ได้ทั้งที่เป็นแบบเจไดที่เก่งกาจอะไรประมาณนี้นะอันนี้ทฤษฎีนะครับทฤษฎีมะโนมะโนโอเคแล้วก็ชอบการออกแบบดีไซน์ฟอนต์นะครับชื่อเรื่องนะตัวอักษรตัวหนังสือเนี่ยโอบิวันเคโนบีเนี่ยตัว I ของอยู่ขวามือสุดเนี่ยมันเป็นการดีไซน์ของด้ามจับใช่ไหมครับฮิลท์ของไลท์เซเบอร์โอ้โหแม่งเฟี้ยวเลยแบบละเอียดอ่อนเนาะแล้วก็เกี่ยวกับทรายนะครับการแบบว่าการแบบเป็นmotion animation ของ Titan Card ของชื่อเรื่องเนี่ยเพราะว่าใน Tatooine เนี่ยมันก็เป็นแบบทะเลทรายนะอดีตดาวที่มีแบบเป็นน้ำเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นทะเลทรายไปหมดแล้วแล้วก็พูดถึงทะเลทรายเขาก็มีการขุดทรายใช่ไหมไปขุดไลท์เซเบอร์มาเพื่อที่จะต้องไปช่วยเจ้าหญิงเลอาเนี่ยตอนเด็กๆแล้วก็มีในกล่องที่เขาเก็บไว้เนี่ยก็มี2อันเนาะอีกอันนึงเนี่ยก็คือของแอนาคินนะครับสกายวอล์กเกอร์ที่เขาเก็บมาจากเอพิโซด3แล้วก็เอามามอบให้ลุคสกายวอล์กเกอร์ลูกของดาร์ธเวเดอร์เนี่ยตอนเอพิโซด4อันนี้โฮปแล้วก็ไอ้ไลท์เซเบอร์อันเนี้ยก็ตกทอดมรดกเนี่ยไปถึงมือของเรสกายวอล์กเกอร์ในเอพิโซด7อีกโอ้โหแบบด้ามนี้นี่แม่งแบบนะใช้แบบว่ารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นหลายเจเนอเรชันเนี่ยกันไปเลยแล้วก็ของเล่นนะครับของเล่นที่เขาซื้อมาจากพวกจาว่าใช่ไหมเขาเอามาให้ลุคตอนเด็กๆแต่ว่าลุงโอเว่นเนี่ยเขาเอามาเคลี้ยงคืนไปอันนี้เขาช่องนอกเนี่ยช่องต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยเดานะครับมโนกันว่าสุดท้ายเนี่ยตอนจบซีรีส์หรือในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นยานของเล่นลำนี้แหละที่สุดท้ายเนี่ยโอบิวันเนี่ยมอบให้ลุคได้สำเร็จนะครับเพราะว่าตอนเอพิโซด4อันนิวโฮปเนี่ยมันมีซีนที่ลุคสกายวอล์กเกอร์เนี่ยเอายานสเปซชิพยานของเล่นลำนี้มาเล่นอยู่มาถืออยู่มันเป็นการดีไซน์เนี่ยอันเดียวกันเลยโอเคพูดถึงไทม์ไลน์หน่อยเมื่อกี้โยงไปโยงมาใช่ไหมเอพิโซด3เอพิโซด4นะครับอันนี้คือ10 ปีหลังจากเอพิโซด3นะครับหลังจากเหตุการณ์ในเอพิโซด3ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นให้เราเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะ10 years later นะครับก็แบบ Obi-Wan นี่น่าสงสารนะก็เหมือนแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรยอมแพ้แล้วตัดใจนะครับหมกตัวแล้วก็มาแค่แบบว่าเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับลุคแอบดูช่วยเหลือลุคแล้วก็ทีเนี้ยเหตุการณ์ในโอบิวันเคโนบีเนี่ยประมาณนะครับ9ปีก่อนเข้าเอพิโซด4นะก่อนนิวโฮปเนี่ยประมาณ9ปีโอเคเพราะฉะนั้นลุคกับเลอาในเรื่องโอบิวันเคโนบีเนี่ยก็ประมาณ10ขวบโดยประมาณนะครับ10ขวบแล้วก็ในอันนิวโฮปเนี่ยลุคกับเลอาเนี่ยก็ประมาณ19อายุประมาณ19อ่ะพูดถึงนักแสดงพูดถึงนักแสดงเก่าที่กลับมาเล่นกันหน่อยก็มีคุณลุงนะครับโอเว่นอันนี้นักแสดงท่านเดิมกลับมาแล้วก็มีเบลออแกน่าใช่ไหมครับออกาน่าเซเนเตอร์ที่เป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าหญิงเลอาอันนี้ก็นักแสดงท่านเดิมกลับมาแสดงเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็มีแคมิโอแวบเดียวเลยของหุ่นนะครับดรอย C3PO เห็นแบบวึบเดียวแล้วพูดถึงนักแสดงนะครับสไตล์ของ Star Wars ยุค Disney Plus เนี่ยซีรีส์เนี่ยเขาชอบหานักแสดงแบบว่าเก๋ๆนะครับแบบนักแสดงแบบรับเชิญ Guest Starring เนี่ยชอบแบบไปหยิบจับมาแบบนักแสดงแบบที่เราแบบคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยมีเหมือนกันฟรีนะครับฟรีคือเป็นมือเบสของวง Red Hot Chili Peppers โอ้ยวงนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมแม่งชอบมากเพลงที่ชอบที่สุดเนี่ยคือ Give It Away นะครับเต่าตาแดดเต้าตานาแนวแนวเต่าตาแนดเต้า Give It Away Give It Away Give It Away Now Give It Away Give It Away Give It Away Now โคตรชอบโอ้ยยุคนั้นนะครับยุคอดีตยุควัยรุ่นโอ้โห Red Hot Chili Peppers นี่แม่งมันสุดๆ
แล้วมาพูดถึงซีนในซีรีส์ที่ชอบกันหน่อยก็มีซีนแบบโหดนะ Third Sister เนี่ยโหแม่งตัดมือคนประชากรในดาวแททูอีนกันไปเลยคือแบบว่าโอ้โหซีรีส์นี่แม่งแอบดุนะแม่งมีมือเนี่ยตกพื้นเลยปักแล้วก็ได้เห็นไลท์เซเบอร์ของกลุ่ม Inquisitor สีแดงนะครับเฟี้ยวเลยของ Reva เมื่อกี้พูดข้อมูลตกไปหน่อยขอเสริมนิดนึงกลุ่ม The Inquisitor เนี่ยที่มาตามล่าเหล่าเจไดที่หลงเหลืออยู่เนี่ยคือส่วนใหญ่ในกลุ่มแก๊งนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบอดีตเจไดนะครับบ้างหรือแบบอดีตพาดวันอดีตลูกศิษย์ของเจไดเนี่ยบ้างแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มแก๊งนี้ได้เนี่ยต้องเป็นแบบ Force User นะครับ Force Sensitive User คือเป็นผู้ที่มีพลังใช้ Force เนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแบบ Lightsaber เป็นของตัวเองเนี่ยทุกคนเลยใช่ไหมฟิลๆกันไปเลยแต่ว่ากลุ่มแก๊งเนี้ยยังไม่ถึงกับเป็น Sith นะSITH Sith เนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็น Sith แต่ว่าเป็นแบบฝั่งผู้ร้ายแล้วแล้วก็ต้องใช้ Force ได้โอเคข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็ไปฟังเข้ามาอีกทีนะฟังช่องของต่างประเทศเนี่ยมาอีกทีถ้าตกหล่นหรือผิดพลาดเนี่ยขออภัยไว้ก่อนเลยเนาะโอเคอ่ะพูดถึงไลท์เซเบอร์เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวจะแยกไปทำอีกคลิปนึงหลังจากที่ได้อัพคลิปพูดคุยตอนที่2เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมีการทำคลิปแนะนำของเล่นของสะสมจาก Hasbro นะครับจากซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าผมเนี่ยชอบแล้วก็สนใจในไลท์เซเบอร์และทีนี้ไลท์เซเบอร์จากกลุ่ม Inquisitor ของเรื่องนี้เนี่ยแม่งเท่แม่งเฟี้ยวแล้วก็เดี๋ยวจะแยกไปทำอีกคลิปนึงพูดคุยกันยาวๆเลยว่าของเล่นที่น่าสนใจที่เขามาแบบว่าโปรโมทนะครับเปิดตัวในงาน Star Wars Celebration เนี่ยมีอะไรเนี่ยกันบ้างกลับมาของเราแล้วก็ที่ได้เห็นเนี่ยเฟี้ยวเลยนะการแบบที่เก็บไลท์เซเบอร์เนี่ยแม่งแปะไว้กลางหลังโคตรเท่เลยทั้ง Grand Inquisitor แล้วก็ทั้ง Fifth Brother แม่งแปะไว้กลางหลังเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็ด้ามเนี่ยโชว์เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันออกได้2ฝั่งแม่งเฟี้ยวเงาะเลยคล้ายๆของ Darth Maul นะแต่อันนี้เขาเก๋เขามีคล้ายๆแบบผมก็เล่นไม่ถูกนะแบบกระบังดาบเนาะเป็นรูปแบบครึ่งวงกลมและทีนี้พอออกมา2ฝั่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวงกลมเนี่ยพอดีเลยคือแบบว่าโหดีไซน์ของฮิลต์นะครับด้ามจับของไลท์เซเบอร์ฝั่งของไอ้ผู้ร้ายเนี่ยแม่งโคตรเท่ก็ประมาณนี้นะตอนที่1นะครับตอนที่1คอมเมนต์นะครับรบกวนคลิปนี้คุยกันเฉพาะตอนแรกก่อนนะ ผมยังไม่ได้ดูตอนที่2นะโอเคเผื่อแฟนช่องเราบางท่านเนี่ยดูแค่ตอนเดียวเหมือนผมนะครับก็อย่าเพิ่งสปอยกันข้ามตอนเนาะโอเคไว้เดี๋ยวผมจะรีบอัพคลิปพูดคุยตอนที่2เนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปดูรีบหาข้อมูลเนี่ยแล้วรีบทำคลิปอย่างเร็วเลยแล้วไว้คลิปนั้นเนี่ยคุยของตอนที่2สปอยของตอนที่2เนี่ยกันอีกทีนึงเนาะและหลังจากนี้ก็จะเข้าแบบเหตุการณ์ปกติแล้ว เข้าช่วงปกติแล้วก็คือวีค1สัปดาห์เนี่ยมาแค่1ตอนนะครับจะได้มีแบบเวลาหายใจหายคอในการดูในการทำคลิปในการเมาส์เนี่ยกันหน่อยก็6ตอนเนาะสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวอะไรมากมายโอเคมาถึงช่วงท้ายคลิปขออนุญาตโปรโมทช่องเราหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยช่องเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะ Membership ใครที่สนใจช่วยเหลือช่องนะครับอยากสปอร์ตช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากทำให้ช่องเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อยากช่วยให้ผมเนี่ยมีพลังนะครับมีกำลังมีเวลาในการผลิตคลิปต่อไปได้เนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครเดี๋ยววางไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับตอบแทนสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิปที่เป็น exclusive คลิปนะครับ members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงจะดูได้ตอนนี้เนี่ยเริ่มทำละ10คลิปแล้วนะและในอนาคตเนี่ยมาอีกเยอะแยะอย่างแน่นอนและต้องขอบคุณทุกคลิปนะครับพลาดไม่ได้ขอขอบคุณทุกๆ subscriber ขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามไว้ให้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันเมามอยกันเสมอมาทำให้ผมเนี่ยไม่เหงานะแล้วก็มีพลังนะครับมีกำลังใจในการทำช่องกันต่อไปขอบคุณมากมากมาก
แล้วก็รบกวนนะครับฝากไปกด follow เพจ Facebook เป้บั๊มลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิปเพจ Facebook นี่ก็อัปเดตเรื่อยๆเหมือนกันโอเคหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยเพิ่งมาจ้าเอ๋กันเอ้ยเมากันนะคุยกันพูดคุยนะครับ Obi-Wan Kenobi ตอนที่1เดี๋ยวช่องเราเนี่ยทำจนจบครบทั้ง6ตอนเนี่ยอย่างแน่นอนอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กด Like กด Share คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ May the Force be with you